้นที่เราควรจะเลือกคุณจะเป็นหุ้นยังไงนะที่แบบว่าปลอดภัยอ่ะไม่เสี่ยงมากไม่เป็นไรผลตอบแทนไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าขอให้มันเกาะไปกับตลาดหน่อยคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยวันนี้ยังอยู่กับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนะคะจากหลักทรัพย์ทรินิตี้นั่นเองค่ะพี่เนาค่ะอาจารย์มาให้ภาพใหญ่ให้ความหวังไป2ทีมแล้วไป2ทีมแล้วทีม MSCI ใช่ใช่ไหมคะได้อีกทีมคือ High Yield มาใช่2ทีมไปเลือกกันได้แต่ประเด็นคือเลือกอ่ะก็โอเคแหละอันนั้นคือภาพยาวๆหน่อยแต่ว่าภาพระยะสั้นๆเดือนหน้า24มีนานี้พี่เนาตัดสินใจหรือยังคะทีน่าจะมีเรื่องนี่ใช่ไหมค่ะเอาที่เราไม่เลือกเห็นบอกว่าเรื่องรุ่นเดียวกันด้วยเอ้ยพี่นาอย่างเป็นทีนาทีนาแล้วพี่นาคะตัดสินใจหรือยังคะตัดสินใจเรียบร้อยแล้วค่ะจริงหรอคะใช่แล้วยังไงเราก็ต้องไปเลือกนะแต่จะเลือกหรือว่าไม่เลือกเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์เราเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์เขาบอกรอบนี้มันจะแบบคลิกหน้าตาประเทศได้เลยเป็นอย่างนั้นหรือบอกไม่แน่ใจเอาการเมืองกับตลาดหุ้นเนี่ยคือคุณวิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบจับสถิติค่ะคำนวณสถิติมาโดยตลอดเลยสถิติของการเมืองกับตลาดหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะคือปกติเนี่ยมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับ pre-election rally นะครับส่วน post-election เนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนโยบายแล้วว่านโยบายออกมาเนี่ยจะสอดคล้องอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่รัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นรัฐบาลผสมนะครับแล้วก็ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะต้องโปรโมทเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยยังเรียกว่ายังสามารถพัฒนาได้นะครับถ้าดูจากตัวเอนจินนะครับพวกเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยต้องยอมรับว่าค่าเงินแข็งนะครับเศรษฐกิจทั่วโลกอ่อนแอลงนะครับฉะนั้นเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็อาจจะเพิ่ม value added ไม่มากนะครับตัวการบริโภคภายในเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับการบริโภคภายในเนี่ยการโปรโมทต่างๆเนี่ยก็อาจจะมากไม่ได้นะครับสิ่งที่สามารถยังโปรโมทได้เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยยิ่งพระราชบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับ private public joint venture นะครับบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทนะครับมีเงินสดในมือเยอะซึ่งพร้อมที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ PPP กับภาครัฐฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าภาคการเมืองเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องการโปรโมทโครงสร้างพื้นฐานเป็นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรียกว่าวัตถุประสงค์แรกนะครับของรัฐบาลชุดใหม่ที่มานะครับฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนที่อยากจะลงทุนที่เป็นไฮโกรทเนี่ยนะครับก็คือคุณจะเลือกหุ้นประเภทที่โปรโมทเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเชื่อว่ารถกลุ่มโรงไฟฟ้าหลายบริษัทเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าโปรโมทไปกับทางนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าใครนะครับแต่ว่าแต่ทุกรัฐบาลเอ้ยขออภัยแต่ทุกพรรคเนี่ยคิดว่าเข้ามาเนี่ยสร้างโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างเรื่องของการบริโภคอ่ะใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจคือการทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นพรีลิขสิทธิ์เป็นพรีเคอร์เซอร์หมายถึงว่าจุดแรกของเรียกว่าการบริโภคภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยคือจะอยู่กันได้ถึง2ปีมั้ยคะคนที่เข้ามาคือหวังในแง่ดีไว้ก่อนนะครับอาจารย์มองโลกในแง่ดีนั่นคือสิ่งที่เป็นเบสเคสที่คิดน่าจะเกิดขึ้นว่าเลือกตั้งได้รัฐบาลผสมมารักกันเถอะแล้วก็เริ่มทำงานให้ประเทศชาติซะใช่ครับอันนี้ก็จะเดินต่อไปว่าถ้ามาปุ๊บขึ้นค่าแรงเลยครับขึ้นเข้าไปอุดหนุนภาคการเกษตรครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้พื้นรากหญ้าแน่นอนรากหญ้าใช่ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าโปรโมทโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเป็นจุดแรกของการกระตุ้นprivate consumption การบริโภคภายในที่แท้จริงนะครับโดยมีแลกทาง2ปีนะครับก็คือว่าถ้าสังเกตนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีการโปรโมทเยอะๆนะครับมีการสร้างจริงๆนะครับตัวสินเชื่อต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับรวมทั้งภาคการก่อสร้างการต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาศัยทรัพยากรภายในเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าภาคการก่อสร้างเนี่ยหุ้นตัวไหนที่
เขาจะน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถใต้ดินใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าแบบรถไฟใต้ดินตอนนี้มีแค่สองตัว EM กับ BTS ใช่ครับครับทีนี้ถ้าต่อจากสองตัวนี้จะเป็นประเภทไหนคะครับรวมทั้งบริษัทที่มีเงินสดในมือเยอะพร้อมที่ทำ PPP กับภาครัฐนะครับ PPP ภาครัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการกระตุ้นการเติบโตภายในด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านโยบายเรื่อง PPP เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับครับก็มีหลายบริษัทนะครับก็เป็นรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่ครับคืออาจจะเป็นพวกกลุ่มที่เน้นอินฟราสตรักเจอร์นะครับAOT อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือจะมีหลายอย่างหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีโอกาสชนะการประมูลสนามบินอุตภเปาต่างๆนี่นะครับไอ้ที่ต่างๆนี่ก็เป็น PPP ได้เหมือนกันนะครับให้เป็นเน้นที่ PPP ใช่ครับครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นแบ็คโบนของการเติบโตเศรษฐกิจประเทศครับงั้นก็ไปย้อนกลับไปดูใครมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใครมีสถานภาพทางการเงินพร้อมพอใช่ครับถูกต้องครับมีเงินสดในมือเยอะมีเงินสดในมือเยอะนี้น่าจะเป็นมองเป็นโอกาสแล้วก็ไปทำการบ้านต่อใช่ครับนะคะมีศักยภาพมากใช่แต่นี่คือฝั่งโอกาสขออนุญาตถามถึงฝั่งความเสี่ยงได้บ้างได้ไหมคะเพราะว่าคือเราไม่รู้เลยจริงๆว่ารอบนี้มันจะออกมาในหน้าไหนออกมาแบบไหนที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบค่ะคือความไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะผมว่าเป็นนักลงทุนทั่วโลกดีกว่าครับอาจจะเป็นไม่ชอบไม่พรีเฟอร์นะครับไม่พรีเฟอร์ผมคิดว่านักลงทุนทุกประเทศเนี่ยต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีนโยบายชัดเจนนะครับนะครับทีนี้ถามแล้วกันพอพูดถึงจุดนี้เนี่ยก็มีคนบอกว่าคือส่วนใหญ่นักวิเคราะห์เนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีบางกองทุนเนี่ยปลดล็อกได้แล้วก็เข้ามาลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถดึงเม็ดเงินต่างประเทศเข้ามาลงทุนได้ไหมถ้าเราเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยนะคืออีพิโซดนี้อาจจะล้อกับอีพิโซดที่แล้วนะครับบังเอิญเลือกตั้งเนี่ยใกล้เคียงกับวันที่ MSCI ปรับเรตติ้งใกล้เคียงกันมากรายเดือนเหมือนกันเลือกตั้งวันที่24ครับมีนาใช่ไหมครับแล้วก็ MSCI ปรับเรตติ้งประมาณปลายมีนาจะมาเคลียร์ลิ่งเสร็จแล้วเม็ดเงินจริงเข้าพฤษภาก็สอดคล้องกับการที่ว่าหลังจากที่ว่าพฤษภาอาจจะมีฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่นะคราวนี้ถ้าหน้าตารัฐบาลจะเป็นพรรคไหนมาเนี่ยเขาไม่สนใจใช่ไหมอ๋อสนใจครับอ๋อหรือว่าเขาไม่สนใจแล้วเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาลงทุนได้แล้วตกลงสนใจก็ต้องการดูเสถียรภาพรัฐบาลดูนโยบายนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่ารัฐบาลถ้าศึกษาในอดีตเนี่ยรัฐบาลแต่ละชุดที่เข้ามาเนี่ยมักโปรโมทเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพรรคไหนมาแล้วมันมีเสถียรภาพการเงินมีเสถียรภาพรู้ได้ไงผมคิดว่าอาจจะเป็นการ เดี๋ยวคราวหน้าหลังจากเห็นภาพการเลือกตั้งชัดเจนเนี่ยมาประเมินอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับอ๋อแต่ว่าเขาจะต้องประเมินก่อนว่าถ้าพรรคนี้ได้มาอ๋อเขาต้องดูเสียงใช่ครับสุดท้ายต้องดูเสียงว่าพรรคไหนเนี่ยเขาได้เสียงข้างมากมีเสถียรภาพมากกว่านะครับถูกแล้วเขาก็สามารถจะเชื่อมโยงไปกับสว250เสียงได้ด้วยใช่ครับแล้วเชื่อมโยงกับนโยบายที่จะกลายแล้วเชื่อมโยงกับนโยบายใช่ที่มันจะทำให้ต่อเนื่องสานต่อผู้พูดอย่างนี้ก็รู้ละใครเนาะถ้ามาแล้วหุ้นบวกใช่ไหมครับคือให้เห็นตัวเลขก็สามารถประเมินได้ครับเรารอดูคะแนนเสียงก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะออกมาหน้าไหนระหว่างนี้มันโค้งสุดท้ายก็คงยิ่งต้องเข้มข้นมากขึ้นต้องเลยครับนะครับฉะนั้นก็ยังไม่ต้องคาดหวังว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะมีฟันโพอะไรเข้ามาอย่างที่เรียนนะครับว่าหรือว่าเราจะได้ active fund ก่อนก็คือเรื่องของค่าเงินที่เข้ามาเก็งกำไรก่อนอย่างที่เรียนนะครับว่านักลงทุนเนี่ยพอฟัง3อีพิโซดเนี่ยก็สามารถแมปปิ้งทางเฟรมได้ละว่าแต่ละช่วงกลยุทธ์จะทำยังไงแต่ละช่วงจะทำยังไงช่วง4เดือนแรกลงทุนปันผลนะ high yield นะครับช่วงประมาณสักมีนาพฤษภาดูหุ้นที่ถูกเปรียบเทียบกับ MSCI นะครับจากนั้นดูผลของหน้าตารัฐบาลนะครับถ้าโปรโมทอินฟราสตรักเจอร์นะครับก็อาจจะลงทุนในกลุ่มอินฟราสตรักเจอร์นะครับทำคุณวิสิทธิ์ว่าครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยอันไหนคุณดีกว่ากันคือเท่าที่เรามองประเมินภาพดูจากโฟลว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกดีครึ่งปีหลังครับนี่โฟลว์โลกครับแล้วเรามีการประเมินไหมคะว่าถ้าเราคิดจากอัตรากำไรสุทธิการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันน่าจะอยู่สักประมาณสักเท่าไหร่ตลาดหุ้นคือกำลังพอดีไม่ถูกไม่แพงไปคือกำไรต่อหุ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่มาสัก110บาทนะครับปีหน้าอยู่120นะครับถ้าอาศัยแม็กซิมัมเลยเนี่ยนะครับปีนี้นะครับถ้าอาศัย PE 16เท่านะครับ
110บาทก็อยู่แถว 1,700 อืม 1,700 ก็แถวๆนี้แล้วเนาะครับ 1,700 ก็คือครึ่งปีแรกไม่ใช่ครึ่งปีหลังอันนี้คือ based on ที่ว่า fair value ของหุ้นครับแต่ถ้าเกิดปีหน้าอยู่แถว120บาทนะครับ EPS นะครับถ้าเกิด PE 16เท่าก็อยู่แถว 1,800 เศษๆครับอะไรที่มันจะทำให้กำไรสุทธิเราเพิ่มขึ้นได้นะปีนี้กลุ่มไหนนะนะครับ1ก็คือ loan growth ของแบงค์ดีขึ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจดีใช่ครับอันที่2เนี่ยสเปรดของปิโตรเคมีดีขึ้นนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยใช่ครับถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่ากลุ่มโรงกลั่นกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยเมื่อไตรมาส4โดนมาร์คทูมาร์เก็ตจึงทำให้กำไรพอลดลงครับฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็หวังว่าเขาไม่โดนมาร์คทูมาร์เก็ตเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมีเสถียรภาพไม่เหวี่ยงเหมือนปีละค่อนข้างเหวี่ยงนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยก็น่าจะมีผลการประกอบการที่ว่ามันคงขึ้นดีกว่านะครับสเตเบิลมากขึ้นถ้าเราเห็นเรื่องของการที่ช่วงปีครึ่งปีหลังเราคาดการไม่ได้เดายากเลยอ่ะเพราะว่านโยบายชุดใหม่ผมรู้จะยังไงการเมืองหรือแม้กระทั่งไซเคิลของกลุ่มปิโตรเนี่ยผมรู้จะยังไงหุ้นที่เราควรจะเลือกควรจะเป็นหุ้นยังไงนะที่แบบว่าปลอดภัยอ่ะไม่เสี่ยงมากไม่เป็นไรผลตอบแทนไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าขอให้มันเกาะไปกับตลาดหน่อยครับอย่างที่เรียนนะครับว่าหุ้นที่ผลตอบแทนดีเนี่ยหนึ่งหุ้นที่ไฮโกรทนะครับแล้วก็เจอหุ้นโกรทที่ประเภท 30% 50% ก็มีนะครับมีเงินปันผลเกิน 5% ขึ้นไปนะครับรวมทั้งมีแคชโฟลว์ดีนะครับก็สกรีนออกมาเนี่ยก็จะมีไม่กี่บริษัทนะครับก็ต้องไปหา3อย่างใช่ใช่ครับนะคะไปทำการบ้านต่ออันนี้ทิ้งไว้ทิ้งท้ายให้เป็นโอกาสการลงทุนสำหรับครึ่งปีแรกบู๊ได้มากหน่อยนะคะแต่ครึ่งปีหลังระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะนั่นคือมุมมองที่อาจารย์เก็บเงินสดได้สักเท่าไหร่ดีคะเผื่อจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ปีหน้าวิกฤตเนี่ยหลายท่านก็มองเรื่องเกี่ยวกับ inverted yield curve ค่ะ inverted yield curve เนี่ยถูกฟ้องมา2ปีแล้วค่ะแสดงว่าในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีอะไรที่แบบเรียกว่าความเสี่ยงเรื่อง slow down เรื่องความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยซ่อนอยู่นะครับผ่าน yield curve นะครับฉะนั้นเนี่ย inverted yield curve บอกเลยนะครับว่าถ้า Fed U-turn เมื่อกี้ตอนอีพิโซดแรกบอก U-turn ในการที่ว่าปีนี้ดอกเบี้ยอาจจะชะลอนะถ้าเกิด Fed U-turn ใหม่ขึ้นดอกเบี้ยใหม่นะครับอันนั้นก็ต้องระวังนะครับหรือเฟดยูเทิร์นในเชิงที่ว่าลดดอกเบี้ยทันทีนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเฟดลดดอกเบี้ยทันทีเนี่ยมักตามมาด้วยตลาดหุ้นที่ปรับฐานลงค่อนข้างแรงนะครับในอดีต2รอบที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกลงค่อนข้างลึกนะครับเพราะว่าหมายความว่าเศรษฐกิจมองเฟดมองเศรษฐกิจไม่ดีถึงต้องลดดอกเบี้ยฉะนั้นสังเกตไหมครับว่านักลงทุนต้องการสิ่งที่เรียกว่าความสม่ำเสมอนะครับเรียกว่าไม่มีความผันผวนไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่ชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์ใช่ครับถูกต้องครับครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปีนี้ดอกเบี้ยแบบของเฟดคงแบบนี้ผมเชื่อตลาดทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีทั้ง positive surprise negative surprise เนี่ยต้องระวังนิดนึงครับซ้ายหันขวาไม่รู้จะหันยังไงดีนะใช่ครับขอตรงๆดีกว่าใช่ครับขอหันตรงๆเนี่ยโฟกัสชัดใช่ครับถูกต้องครับโอเคค่ะน่าจะเป็นคำแนะนำสำหรับครึ่งปีแรกนี้ให้กับนักลงทุนได้ไปทำการบ้านกันต่อนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มกับ3 episode แต่อาจารย์สัญญาไปแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งไพ่หงายออกมาปุ๊บเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันใหม่ครับผมให้เห็นก่อนว่าใครใช่ครับเสียงข้างมากในสภาใช่ครับตอนนี้อำนาจอยู่ในมือเราไปตัดสินกันเองได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิเศษมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ